สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาดึกๆกกันหน่อยนะครับผมขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของข่าวนี้สนุกมากนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของปัญหาของเอริกเดนแฮคครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับเอริกเดนแฮกเองนะครับจะต้องเจอปัญหาหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่สามารถปิดดีลของเบนจามินปาวาวได้ทำให้เอริกเดนแฮกเนี่ยผิดแผนหมดเลยครับ จริงๆแล้วนะครับมันเกิดจากดิวของเฮล์ี่แม็กควส่วนหนึ่งเกิดจากดิวของเฮล์ี่แม็กควส่วนหนึ่งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากเงินที่เกิดจากกระบวนการเทคโอเวอร์อย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับชัดเจนมากเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องระวังการใช้เงินเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการเทคโอเวอร์อย่างต่อเนื่องและกฎฟินแลนเชียลไฟเพนนั้น น่นก็หมายความว่าอิเตอร์มิลานได้ประโยชน์เต็มๆครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดกฎไฟแนนเชียล่นก็หมายความว่าดินของเบนจามินปาวาวาย7ิบเจ็ดล้านปอนอะโอ้โหพลาดพลาดอรงอย่างแรงนะทำไมผมต้องพูดว่าพลาดอย่างแรงเพราะว่าถ้าเกิดใครดูในอารมาโน่ ano, เขาบอกว่าจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับถ้าขายแม็กควาไดจริงนะเขาเซ็นสัญญากับพวกมาร์เกฮีจงแคตาลิบ เอ็ดมันทับโซบาได้เลยแต่ปรากฏว่าแม็กควายอยู่ต่อดิวของปาวาวก็เลยพลาดอย่างแรงหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเตดได้ติดต่อปาวาวไปแล้วเนี่ยครับกลายเป็นเรื่องราวแบบอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นนะครับการตัดสินใจแม็กควายตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านขั้นสูงกับเวสแฮมแต่เขาเลือกไม่ย้ายอะ่ะแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าวารานย้ายแทนละ่ะเนี่ยรายงานจาก ESPN เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับวารานเนี่ยอาจจะได้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฤดูกาลสุดท้ายเพราะว่าสโมสรไอซิติฮัทเนี่ยนะครับกำลังเจรจาอย่างหนักหน่วงเพื่อเอาเขานะครับเจรจาหนักหนวนะ่วงนั่นก็หมายความว่าวารานเนี่ยไม่แน่นะแล้วตอนนี้นะดีลที่หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกเซ็นเนี่ย สโมสรนในตะวนออกกลางก็สามารถเซ็นได้หมดเลยครับแม้กว่ามีค่าธรรมเนียม30ล้านปอนด์เนี่ยจะไปอยู่กับเวสแฮมก็ได้แต่อย่าลืมนะครับเงื่อนไขเวสแฮมตอนนี้นะครับเซ็นสัญญากับอ่ามมาโ,โรปานอสนะครับ21ล้านปอนด์ไปแล้วจากสตุตการ์ดอะเนื้อก็หมือนเขาว่าตัวของเลนทันแฮกเนี่ยยังมีเวลาคิดอยู่จะยังไงต่อนะครับก็แจ้งคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราของจูสคุนเดกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับกำลังจะใช้นะครับวิกฤตปัญหาทางการเงินของบาซ่าเพื่อซื้อนะครับเพื่อซื้อจูสคุนเดแต่อย่งไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่าจูสคุนเดจริงๆนะค่าตัวจริงๆเขาไม่น่าจะแพงหรอกแต่ทีนี้นะครับ ทางเลือกของอาร์เตต้าเนี่ยก็คือต้องเซ็นสัญญากับกองหลังแต่ที่แน่นะครับตลาดเตะจะปิดไปที่2ตามเวลาังกฤษนะครับมันจะเป็นประมาณ5ทุ่มนะครับทีนี้คำถามสำคัญอาร์เตต้าเนี่ยนะครับควรเซ็นสัญญากับจูคุนได้ไหมคำตอบคควรเซ็นรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นเรื่องราของฟอรินบโลกันนะครับบุลกันเนี่ยตอนนี้นะ Chelsea เชลซีนะครับเป็นทีมที่สนใจบุลกันอยู่นะครับอาเซนอลกับเชลซีเนี่ยจะทำธุรกิจกันก็ต่อเมื่อได้50ลร้านปอนด์เท่านั้นนะครับบทความนี้นะครับเป็นของลอิส s วินเตอร์นะครับเขาเขียนเรื่องราวของบโลกันไหมว่า บรกันเนี่ยนะครับกองหน้าของอาร์นอลนะครับเตรียมเปิดใจนะครับเขาสามารถย้ายไปร่วมทีมเชลซีได้เขายอมรับได้นะพอตเปเสติโนนะครับสนใจบรกันก่อนที่ตลาดจะปิดอนาคตของบรูกันเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในความน่าสงสัยเพราะว่าการยืมตัวไปอยู่กับสโมสรอาร์แลนส์นะครับประเด็นสำคัญคือสโมสรเนี่ยนะครับทำให้ตัวของบรูกันเนี่ยยอดเยี่ยม นะครับจริงๆอ่ะนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าสมสองรแลนส์เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยที่ทำให้อาบโลกันเนี่ยนะครับฉายแวว50ล้านปอนด์ได้โมนนโรเนี่ยยืนมา34ล้านปอนด์โดนปฏิเสธนะครับแล้วก็เชื่อว่าโมนนโรมีโอกาสที่จะกลับมาอีกรอบในขณะที่เชลซีจะมีเงื่อนไขเดียวคือ50ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะว่าโดย โดยถ้าเป็นตัวเงินน่ะเขาจะยอมรับธุรกิจนี้ได้เท่านั้นนะครับก็ต้องจ่าย50ลร้านปอนด์เพราะปัจจุบนต้องจ่ายราคานี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับดิวโบโลกันต้องเงินเต็มๆนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงนะครับสำหรับดิวที่5นะครับเงื่อนไขสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังเจรจากับวลาดีโฮมอส ถึงเงื่อนไขสุดท้ายเอเลนแท็กนะครับต้องการนำผู้รักษาประตูเอามาแบ็กอัพอังเรโอนาน่าก่อนนสื่อต่างประเทศรายงานว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยวลาดิโฮมอสเนี่ยตัดสินใจออกจากเบนฟิกา้าแน่นอนครับเงื่อนไขสุดท้ายกำลังจัดการทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดมีโอกาสสมหวังแต่ผมเองเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อย,ม,อยมันก็แปลกๆนะ ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็จะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันทําไมไม่เอาเดคเคอารหรือดีนเนี่ยเล่นต่อไปละ่ะแต่ไปเซ็นสัญญาให้เสียเวลาทําไมนะครับดีลของประตูเนี่ยนะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดยังมีหลายดีลนะครับยังมีหลายดีลนะไม่ใช่ปิดดิวลาวาเาดีโฮมอสได้ตลาดนักเตะปิดวันที่2กันยายนนะครับตามเวลาในไทยนะถ้าเป็นวันที่1ก็จะเป็น5้าทุ่มตามเวลาในกรษนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับอยู่ในเงื่อนไขสุดท้ายแล้วนะครับวาราดีโฮมอสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮล่แมกไกว์นะครับก็เป็นประเด็นใหญ่นะถ้าเกิดใครดูในหน้าหนึ่งหนังสือพิกฤษเนี่ยอย่ามองค่าแมกไกว์ไปนะครับหลังจากที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่สามารถปิดดิวเฮล่แมกไว์ได้เกิดอะไรขึ้นหลังจากแมกไกว์หลังจากนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ขายแมกไกว์ไม่ได้หรอกก็เพราะว่าแมนยูยังเล่นเกมเล็ก ก็คือไม่ยอมใจสิล้านปอนด์ให้แม็กควายไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของผู้เล่นเองเนี่ยต้องการอยู่กับแมนยูต่อเพราะไอ้วงนี้นี่แหละมันทําให้แมนเชสเตอร์ยูติดมีผลเสียมากสิ่งที่แม็กควายทำอะ่ะคือเบนจามินปาวเวลเนี่ยได้ปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูต็ดด้วยเหตุผลที่เขารู้คือติดกฎไฟนนเชลนั่นแหละครับถามว่าแม็กควายจะย้ายได้ไหมคําตอบคือได้ให้ยอมรับเสียเถอะ นักข่าวกล่าวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังขำเลยเขียนข่าวให้หัวเราะได้เนี่ยประเด็นสําคัญคือเขาเล่นไม่ดีผมใช้คําที่ดีแล้วนะเขาเล่นได้ไม่ดีและคุณคนเขาจะยอมรับคุณคนยอมรับว่าเวลานี้คุณไม่ควรเล่นกับแมนยูอีกแล้วนะครับแล้วมันทาให้ดีลของแม็กควเนี่ยพลาดดิวของปาวาไปด้วยเนื่องจากกดไฟแนนเชียลที่คุมนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้ย้ายนะครับแม็กควเนี่ยนะครับ เรามาต่อนอที่เรื่องราวของเมสันกินวูดกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรในซาอุดีอาราเบียนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอเมสันกินวูดคือมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเหมือนกันนะครับการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะตัดหางปล่อยวัดเนี่ยก็คือปล่อยกินวูดเนี่ยแบบไม่ต้องเหลือสัญญาสองปีก็ได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะให้ยืมตัวไปเหมือนกับคุณก็จะเอากินวูดไปไม่ได้ไม่ได้ง่ายอะ่ะต้องจ่ายตังค์เหมือนกันนะครับก็ รอดูกันต่อไปนะครับกีนวูดจะได้ย้ายหรือเปล่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจิริมิโดกูนะครับก็แมนซิตี้จริงๆนะครับใกล้ปิดดีลไปละทีนี้มันมีข่าวกับครอปและลิเวอร์พูลอะเมื่อก่อนนี้ครอปเคยชอบโดกูมากแต่ดูเหมือนว่านะครับเขาจะมุ่งหน้าไปที่แมนซิตี้อ่ะนั่นก็หมายควาว่าแผนการเสริมทัพนะครับนักเตะที่เก่งๆเ,งเหมือนซาดิโอมาเน่อะ เนี่ยครับเด็กคนนี้สามารถเป็นได้นะแต่ว่าดูเหมือนว่าดูกูจะเลือกออกจากลิเวอร์พูลมากกว่าเอออ้าว่ากันไปตามนี้นะครับเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอา่าเรื่องราวของใครเนี่ยอ๋อเรื่องราวของโทมิยาซึคือโทมิยาซึโดนสองใบเหลืองแล้วเป็นใบแดงแต่ปรากฏว่าจังหวะที่โดนใบเหลืองที่สองอ่ะอีลูกแรกตอนทุ่ม เขาเขียนไว้ผมไม่ได้ดูนะครับเขาเขียนมาว่าตอนทุ่มมาทุ่มบอลได้แต่จังหวปะปะทะเนี่ยนะครับไม่ควรโดนใบเหลืองเพราะว่า,านักเตะ,ะไม่ได้โดนตัวกันไงแต่ VR จับภาพได้นนะก็เหมือนคำว่าก็เลยโดนการแทรกแซงไปว่าก็ไม่ได้ให้ VR เพราะไม่ได้โดนไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในรายงานเขาระบ,บุว่า,ากฎของ VR จะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าโทมิยะสอเนี่ยโดนใบเหลืองโดยที่ตัวเองไม่โดนตัวของคู่ต่อสู้ นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของโรเมลูลูคาคูนะครับล่าสุดนะครับก็ซ้อมกับทีม21ปีนะครับเพราะเปเชนโน่ยังไม่ได้คุยด้วยเลยนะครับลูคาคูก็ต้องซ้อมไปตามระเบียบนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อที่เรื่องราวของเซอร์กี้โรเปโตกันนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ปฏิเสธนะครับข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียนะครับ ก็เสนอค่าเหนื่อยต่อปีเดี๋ยวนะบาร์ซ่านี่ค่าธรรมเนียมใน15บ้าล้านยูโรใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับชาบีเฮนเดสบอกเลยว่าติคนนี้เก่งนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าค่าอะไรครียว่าอะไรนะไอ้ค่าธรรมเนียมนะครับกับค่าเหนื่อยในค่าเหนื่อยต้องพูดว่าค่าเหนื่อยเนาะจะได้เข้าใจกันตรงกันค่าเหนื่อย15้าล้านยูโรต่อปีนะครับไปเล่นที่ซาอุได้มากกว่าแต่ไม่เอานะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮูโกอิคิติเก้กันนะครับก็นับถอยหลังกันหน่อยนะครับคือปารีสกำลังทำธุรกิจกับเวสแฮมยูไนเต็ดเวสแฮมต้องการฮูโกอิกิติเก้นะครับเมื่อก่อนนี้นิวคาสเซิลสนใจไงแต่ดูเหมือนว่านะครับตัวของหลุยส์แคมโปสเนี่ยนะครับต้องการใช้นักเตะรายนี้นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแมสซิโม พโรนนะครับก็ตอนนี้นะครับแมนซิตี้เองนะครับกับลาสพามัสเนี่ยนะครับลงเขาเรียกกันว่าไงอ่ะกำลังจะเซ็นสัญญาในการยืมตัวนะครับแม็กซิโมอาเปเรโนนะครับไโรโนอนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดหรือยังโอ้โหวันนี้เยอะเหมือนกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าอซ อีซีมีนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะเริ่มใหม่เชลซีเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับยอเยเปโตวิชแล้วในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่อ่เอาขาเรียกว่าไงอะตอนนี้นะครับประตูคนใหม่ของเชลซีนะครับเอาคนนี้แหละยอเยเปโตวิช e นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นเรื่องเราของคาร์ลอสบาลีบานะครับเอาง่ายๆนะ 26ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่นี่อย่าลืมนะมันเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นโอกาสนะครับและอย่างหนึ่งนะแอนเบิร์ตแซมมี่โลกองกาเนี่ยก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมก็ว่ากันไปตามนี้นะครับดิวของอาคาร์ลอสบาเลบานี่ไม่ได้เซ็นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาดิโอลานะครับตอนนี้นะครับเป๊ปก็จะพลาดการคุมทีม2นัดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้จัดการทีมแมนซิตี้ได้ ประกาศละว่าเป๊ปเข้าผ่าปตัดที่หลังและจะไม่กลับมาเล่นจนกว่าจะเบรกทีมชาตินะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับสโมสรน,นะครับต้องเตรียมมาให้คือความหมายก็คือเอางี้นะคือเป๊ปเมื่อกี้ที่ผมพูดเตรียมมาให้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือเป๊ปเนี่ยเตรียมตัวเนี่ยนะครับที่ผ่าตัดฉุกเฉินเนี่ยมานานละและเขาเนี่ยไปผ่าที่บาร์ซ่าโดยด็อกเตอร์ มิเรอาอิรูเอกาผมไม่ได้รู้จักหรอกนะครับแต่ว่าคนนี้เป็นมือหนึ่งและผ่านได้สำเร็จหมดนั่นก็หมายความว่าเป๊ปนะครับก็จะต้องมีเวลาพักแล้วก็มีเวลาอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงของเว็บไซต์สโมสรน,นะครับแต่ว่าเรื่องราวของอย่างอื่นในสโมสรยังดำเนินต่อไปรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่นรื่องราของกาเบียลมาการ์เลสกันนะครับกาเบียลมาการ์เลสล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลไม่ต้องการขายเขาออกไปนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรเรอัลมาดริดนั่นแหละนะครับที่สนใจคาร์ลอสมาการ์เลสอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลยังมีจุดยืนนี่ไม่ขายมาการ์เลสมาการเลสเป็นผู้เล่นเซนเต์แบ็กที่แข็งแกร่งมากนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาเซิลกันนะครับเรื่องราวของลูอิสฮอลนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับแมนเชสต์อ่าสโมสรนิวคาเซินนะครับกำลังบรรลุข้อตกลงนะครับกับลูอิสฮอลนะครับก็เดี๋ยวจะมีภาพการชูเสื้อนะเด็ก18ปีคนนี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดทีือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับก็ ตอนนี้นะสถานการณ์นี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวของเอลิกไดเออร์เนี่ยนะครับกำลังจะถูกขายออกไปนะครับแล้วก็ทีมนี้จะจะดันขายออกไปก็คือเดี๋ยวนะทีมอะไรนะตอนนี้เอลิกไดเออร์นี่ได้รับความสนใจหลายสโมสรมากผมนึกไม่ออกนะแต่จะบอกว่าตอนนี้นะเขามีโอกาสย้ายทีมนะครับก็เอาเขาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างรครับ สรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในคลิปนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับโรเมโร่อาฟบิซิโอโรมาโน่ไม่ใช่โรเมโตเฟมิโน่นะฟบิซิโอโรมาโน่เนี่ยยืนยันนะครับว่าภายใต้ข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าไงอะตอนนี้นะโรมาโน่บอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่แมนเชสเตอร์เดจะต้องถูกบังคับด้กยกฎไงจะต้องเกิดจากการขายก่อนนะครับหลักๆนะแล้วก็เรื่องราวของมิเกลเดยต้านะครับ กับจูสคุนเดเนี่ยถ้ากาเบียลมาเกเลสย้ายนะก็ต้องเอาจูสคุนเดมาให้ได้นะครับเรื่องราวของเ,ออเดี๋ยวนะครับบุลกันนะครับบุลกันมีโอกาสเตรมทำธุรก,กิจกับเชลซีแน่นอนนะครับบุลกันนี้นะแล้วก็เรื่องราวของกองกลางใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็ขอให้ได้หาได้ไวๆนะครับคือตอนนี้เองมาติด มันติดเรื่องของการเทคโอเวอร์จริงๆนะครับแล้วก็แม็กควายก็ไม่ยอมย้ายซะอีกเนี่ยนะครับส่วนกินวูดนะครับก็น่าจะไปเล่นในซาอุดได้นะข้อเสนอนี่มากันเพียบเลยนะครับส่วนนิวของจิลลี่โดกูเนี่ยนะครับก็น้องๆซาดิโอมาเน่นะครับแมนซิตี้เซ็นได้ถูกคนมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของอ่าใครอีกเนี่ยโทมิยาสึอ,อะไรนี้ไปแล้วเนาะเรื่องราวของลูคาคูเมื่อกี้ไปซ้อมกับรุ่นยูยี่สิบเบอ็ดปีนะครับโรเบโตเซอร์จิโอเซอร์จิโอโรเบโตนะครับก็ าสามารถที่จะย้ายออกได้แต่ว่าคือจริงอะ่ะเขาไม่ขายกันแล้วนะครับเพราะตลาดใกล้ปิดมันเสริมไม่ทันเรื่องราวของใครอีกแป๊บนึงนะครับเรื่องราวของเป๊ปหรอโอเคเรื่องราวของเป๊ปผมเราไปละนะครับไปผ่านที่บาซานะเรื่องราวของมักกี้มกัมกรเรสครับไม่ขายนะครับแล้วก็เรื่องราวของนิวคาสเซิลนะครับปิดดีวลุยส์โจลุยส์ฮอล์นะครับ,ดดรบเรื่องราวของสปเปอร์ก็คืออ,อะไรนะ เียร์ไฮเบิร์กนะครับก็ไม่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับโหง่วงกันจังเลยวันนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ สวัสดีครับ